ที่อัชราพันธ์เปิดจอมอสั่งเสียเพื่อนรักเมื่อ15ปีอ่านยังขำบัดนี้ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ส่งโจโจ้บุญนาคเพื่อนรักครั้งสุดท้ายที่อัชราพันธ์เปิดจอมอสั่งเสียจากเพื่อนรักลากัน15ปีที่แล้วตอนนั้นอ่านยังขำบัดนี้ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้สูญเสียเพื่อนรักป้าที่อัชราพันธ์นักแสดงอาวุโสโพสต์ภาพจดหมดสั่งเสียของเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาเกือบ50ปีพร้อมแคปชั่นสุดเศร้าว่าอะไรลากันตั้งแต่เมื่อ15ปีมาแล้วและนี่คือจดหมายสั่งเสียจากเพื่อนรักปล.บางข้อความเป็นความลับระหว่างเรา3คนก่อนหน้านั้นนักแสดงรุ่นใหญ่โพสต์อาลัยโจโจ้เพื่อนรักพร้อมข้อความว่าก็ยังส่งเสียงแจ๋วๆมาเมื่อวันเกิดบอกว่าเดินไม่ค่อยไหวนะกินเจปีนี้เลยไม่ได้ส่งขาเห็ดกับเต้าหู้ดำมาให้นี่คือโจโจ้ที่เพื่อนรู้จักเป็นห่วงเป็นใยตลอดไปดีแล้วนะเพื่อนให้มีความสุขสบายใจเหมือนชีวิตที่พวกเราเคยใช้ด้วยกันเช่นนี้นะจะรักเพื่อนพร้อมทั้งเผยภาพไปร่วมส่งเพื่อนครั้งสุดท้ายโดยบอกด้วยว่าไปส่งโจโจ้ชัยธวัฒน์บุญนาคเพื่อนรักรู้จักกันมาเกือบ50ปีสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งที่โจโจ้มอบให้เพื่อนคือเพื่อนรักอีกคนชื่อพิมพาพิมป้าเคียตินิยอมโจ้บอกว่าทำความรู้จักกับเขาไว้แกต้องทำงานในเมืองตลอดบ้านเขาอยู่ซอยหลังสวนจะได้ไปจอดรถอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวที่บ้านเขาได้โจโจ้เป็นคนมองการไกลจริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ใช้บริการนี้จริงๆเสียด้วยที่บ้านหลังสวนเราสามคนเป็นเพื่อนรักกันมาจนบัดนี้วันหนึ่งนานมาแล้วโจโจ้ก็เอาเอกสารปึกใหญ่มากมาให้ข้าพเจ้าแล้วบอกว่านี่ไว้สำหรับพิมพ์หนังสืองานศพนะฉันให้แกชุดหนึ่งและให้พิมพาไว้อีกชุดหนึ่งข้าพเจ้าเลิกคิวถือแล้วก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรอีกได้มาก็อ่านรวดเดียวจนจบบรรทัดต่อบรรทัดข้าพเจ้าหัวเราะดังลั่นดังสนั่นอยู่คนเดียวคุยกับพี่หน่อยพิมพาพี่อ่านหนังสือเป็นไงมั่งพี่ร้องไห้ไม่หยุดเลยละจีจี้อ้าวทำไมล่ะพี่น้องหัวเราะไม่หยุดเลยพี่หน่อยบอกว่าจีจี้ต้องคิดสิว่าโจโจ้ตายแล้วจริงๆน้องคิดไม่ได้หรอกก็มันยังจัดจ้านเปรี้ยวปรี๊ดและแข็งแรงปานนี้เมื่อเจอกันอีกครั้งโจโจ้ก็บอกว่าอย่าลืมหนังสืองานศพนะจะเอากี่เล่มเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะถ้าพิมพ์น้อยๆแล้วแกจะไปแจกใครข้าพเจ้าประมาทเพื่อนของข้าพเจ้าโจโจ้ยังตอแยต่อเอาปกสีเหลืองนะแกและมีรูปเป็ดด้วยโจโจ้ชอบสีเหลืองและชอบเป็ดมากข้าพเจ้าจึงบอกโจโจ้ว่าแกเขียนให้ฉันอ่านได้แต่ถ้าไปพิมพ์เป็นหนังสือนะ555มีหวังถูกฟ้องหมิ่นประมาทก็เกล้นพูดความจริงทุกเรื่องตั้งแต่บรรทัดแรกเลยแล้วจะไปพิมพ์ได้ยังไงเอาเป็นว่าฉันกับพิมพาสองคนอ่านแล้วชอบมากในประวัติชาติตระกูลและเรื่องราวชีวิตของแกและขอยืนยันว่าเป็นงานเขียนที่ทรงคุณค่าสนุกสนานบนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งความจริงบางเรื่องก็เป็นอันพูดยากเสียด้วยมาบัดนี้ข้าพเจ้าต้องค้นมาอ่านอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะหัวเราะหรือร้องไห้รักเพื่อนมากนะเพื่อนที่แสนดีครีมบุษนันต้านไม่ไหวพ่ายไทยสื่อหญิงร่วงรอบแรกขนไก่เดนมาร์กโอเพ่นครีมบุษนันยุติเส้นทางในศึกแบดมินตันเดนมาร์กโอเพ่น2022ตั้งแต่รอบแรกหลังพ่ายให้กับไทยสื่อหญิงไป2เกมรวดศึกแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ Denmark Open 2022 Presented by Victor Denmark Open 2022 Presented by Victor ที่สนามยูสเก้ Bank Arena เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กชิงเงินรางวัลรวม
750,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 28.6 ล้านบาทรอบ32คนประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันมือ12ของโลกชาวไทยลงสนามพบกับไทซือหญิงมือ2ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าแมตช์นี้เป็นทางซือหญิงที่เล่นได้แน่นอนกว่าก่อนใช้เวลา41นาทีเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ทั้ง2เกมสกอร์21-16และ21-15ครีมบุษนันท์ยุติเส้นทางในศึกเดนมาร์กโอเพ่นไว้เพียงแค่รอบแรกในขณะที่ไทซือหญิงผ่านเข้ารอบ2ต่อไปอีกคู่เมสุพนิดาเกตทองอีกหนึ่งนักแบดชาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของเฉินอยู่เฟยมือ4ของโลกชาวจีนไม่ไหวพ่ายไป2เกมรวด 12-21 และ 12-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกพีพียิ้มรับคนโฟกัสชุดออกงานวิ่งกิ้นสนับสนุนถ้าใส่แล้วมั่นใจพีพียิ้มรับคนโฟกัสชุดออกงานวิ่งกิ้นสนับสนุนถ้าใส่แล้วมั่นใจเผยความรู้สึกร้องไห้ในงานมีตติ้งกลัวอีกฝ่ายไม่มาวันสำคัญพีพียิ้มรับ2นักแสดงหนุ่มคู่จิ้นบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลและพีพีกฤตอำนวยเดชกรมาร่วมงาน King Power 33 Anniversary DELIGHTS and SURPRISES 2022ณคราวเอเทียม King Power รางน้ำที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไปเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์อวยพร King Power และ PP ได้พูดถึงเรื่องเสื้อตัวฮอตที่ไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ใส่ออกงานแสดงคอนเสิร์ตจนทำเอาบรรดาชาวเน็ตที่ได้เห็นภาพต่างพากันแชร์สนานในโลกโซเชียลและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไม่ใช่พีพีก็ไม่ใครรอดแถมยังมีคนเอารูปที่พีพีบิลกิ้นถ่ายด้วยกันมาแซวขำๆกับวลีที่กำลังฮิตอย่างงานไม่ใหญ่แน่นะวิชุดวันก่อนงานใหญ่ไหมพีพีมันเป็นงานเบาๆหัวเราะมีแต่คนกันเองชุดนั้นมายังไงพีพีคือจริงๆชุดนั้นมีมาสักพักแล้วครับเราก็รู้สึกว่าหาโอกาสใส่อยู่ด้วยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าคอนเสิร์ตนั้นอาจจะเหมาะกับที่จะใส่ชุดนี้ก็คุยกับพี่ๆสไตลิสต์ว่าใส่ที่คอนเสิร์ตนี้ดีกว่าพีพียิ้มรับพอเห็นตัวเองในกระจกรู้สึกยังไงPP เห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับก็บอกพี่สไตลิสต์ว่าเพิ่มไซส์อีกสักไซส์หนึ่งได้ไหมเพราะมีความแน่นนิดหนึ่งตรงช่วงไหล่ซึ่งเขาก็ไปแก้มาให้ครับบิลกิ้นพอเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างบิลกิ้นก็ดีครับยิ้มเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเราก็สนับสนุนจะมีชุดใหญ่มาสู้กับเขาไหมบิลกิ้นผมชอบแต่งตัวเรียบร้อยมากกว่ายิ้มวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงพีพีก็ไม่เป็นไรเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราด้วยยิ้มพีพียิ้มรับเห็นปิงปองใหม่ที่เขาใส่คัฟเวอร์เป็นเราพีพีเห็นแล้วหัวเราะที่สุดเห็นพี่ปิงปองทำตั้งแต่เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็เห็นพี่ปิงปองเขาโคฟพี่ดาราศิลปินหลายคนเลยพี่เขาโคฟเร็วสุดก็ดีใจครับที่พี่เขาติดตามผลงานพี่ครับยิ้มพี่ยิ้มรับบิลกิ้นคิดไหมว่าเขาจะมาชุดขนาดนี้เกินความคาดหมายไหมบิลกิ้นเกินมานานแล้วล่ะครับยิ้มตอนนี้แค่เราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขแค่นั้นดีกว่าเราจะดูออกผ่านสายตาว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วมั่นใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาเราก็รู้สึกดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบสนับสนุนครับตามสบายยิ้มพีพีก็แสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พีนะสิยิ้มเอาชุดคู่สักชุดใหม่บิลกิ้นได้แต่ผมต้องเป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้ยิ้มจะมีชุดเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกไหมพีพี
ไม่ใหญ่ๆอย่างงานที่แล้วก็งานเล็กๆเพราะมันรัดตัวไงมันไม่ใช่ใหญ่ถ้าชุดใหญ่จะพองๆยิ้มก็ดูตามความเหมาะสมของงานมากกว่าครับพอคนโฟกัสชุดแล้วหลังจากนี้ก็จะเบากว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมพีว่ามันก็อยู่แต่ละสโคปของงานด้วยว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมเขามาแบบไหนทางเราก็จะพยายามทำการบ้านให้ดีที่สุดกับพี่สไตลิสต์ก็อยากให้ทุกลุคของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลุคใหม่ๆที่ตัวเราเองก็ไม่เคยใส่ด้วยเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยครับสไตลิสต์ปวดหัวไหมพีก็มีครับเพราะหลายๆอย่างชีวิตประจำวันเราก็ใส่แล้วบ้างก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆมาเสริมมาเพิ่มตลอดทุกๆงาน